ป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ดูเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ดีใจค่ะเวลาที่จับยาเสพติดได้เพราะเขาก็ไม่อยากให้ยาเสพติดล็อตใหญ่ๆมันกระจายออกสู่วัยรุ่นหรือว่าเยาวชนแต่ทีนี้นาทีที่จับได้เคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นลองดูกันค่ะยาทั้งนั้นป่ะยันจ้ะยาเหรอยันใช่กุญแจใส่เลยครับใส่ยาบ่ยันถึงบ้านแล้วเป็นเหลียยังของใครของเราไงของใครไม่ทราบครับผมเรารับจ้างผลแค่นั้นเหรอไงเตรียมพร้อมไหมนะครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วนั่งลงเอาเริ่มเอาเริ่มเอาเริ่มไปแจ็คพอตแจ็คแล้วไปพอตแจ็คเอาเริ่มมาดิ้มไปเดี๋ยวเปิดมาวัดมามาบนมาไม่มาโอ้โหมันระเข้มมาแตกแล้วมันจะเหลือไอ้ยันไม่ไหนมาเต็มลำรถเลยมาหาผมเร็วๆมาสลับชัยเดี๋ยวเริ่มปั๊บจะบรรทุกมานี่มานะนานะครับนี่ครับมันไม่โคนี่ครับนี่ครับเช่ามันว่าเซเว่นมันไม่ใช่เซเว่นนะผมบอกว่าดับยันไล่หาจนถึงแล้วเลยโอเคแจ้งความแล้วผมทำให้ไหนได้แล้วมันจะเหลือหาเป็นไหนครับจุดยอดนะจะเริ่มใช่ขอนิ้วหน่อยเดี๋ยวมันเข้ามาหน้าเพ่ถ่ายรูปวิดีโอไปหลังโอเคมันต้องนี่เจ๊งมันเซเว่นยังไงอย่างนี้มันเช่ามาเนี่ยดูเนี่ยเดียวเปิดเนี่ยเปิดนะโทษยันเดี๋ยวจังหวัดหวันนะเจ้าผมกาครับไปให้เปิดเต็มหมดเลยแตกแล้วจะพอแตกแล้วเหมือนรายการมาตามนัดโบนัสแตกโอ้โหอารมณ์ราวกับว่านี่คือชนะโบนัสแตกในรายการแบบชิงร้อยชิงล้านดีใจเบอร์นั้นเลยค่ะนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประจำด่านตรวจค้นยาเสพติดของสภ.ศพปราบในอำเภอศพปราบของจังหวัดลำปางคุณผู้ชมคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับรายงานมาแล้วสายบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถขนยาบ้าผ่านมาแล้วถามว่ารถเข้าด่านวันหนึ่งกี่ร้อยกี่พันคันมหาศาลเยอะมากจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีสายนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยต้องส่งตรวจรถที่มันจะขนยาบ้าเยอะๆแสดงว่ามันต้องมีที่เก็บของเจอไอ้รถคันนี้เข้ามาคนขับรถชื่อว่าสมชายคุณผู้ชมสมชายพอเจอตำรวจปั๊บคือมันมีของเปิดไม่ได้พิรุธมันเยอะคุณผู้ชมมันอึกอักเลิกลากคุณตำรวจเขาก็พยายามจะเปิดสมชายบอกอย่าเปิดไม่ได้ประตูมันซีลไว้ตำรวจเนี่ยเวลาบอกว่าอะไรที่ไม่ได้แปลว่าต้องได้นะคะห้ามเขาเปิดเขายิ่งต้องเปิดเลยแล้วพอเปิดมาเจอยาบ้าล็อตนี้3ล้านเม็ดดีใจนะดีใจมากเพราะเป็นผลงานพี่เขาผู้ชมดีตอนที่เขาโทรบอกนายเปล่านายครับผมทำให้นายได้แล้วครับแสดงว่านายสั่งมาขั้นต้องมาแล้วนะขั้นต้องขึ้นแล้วนะอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆเขาโทรบอกแม่หนูสอบติดแล้วค่ะคล้ายๆกันแบบนั้นน่ะนายครับผมประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ตามที่นายสั่งแล้วครับอ้าวสุดท้ายได้ยาบ้า3ล้านเม็ดเดี๋ยวขยายผลต่อไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสมชายเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่ายาบ้ามาจากไหนรู้แค่ว่าเขาจ้างให้ผมขับรถเท่านั้นเขาไม่รับอะไรเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคาดว่าตำรวจไทยไม่ได้เก่งแค่จับได้หรอกเดี๋ยวตำรวจไทยก็จะไปขยายผลต่อได้ไปจับกุมขบวนการใหญ่ได้แล้วยาเสพติด3ล้านเม็ดนี้ก็จะเอาไปเผาเอาไปทำลายไม่ให้มันออกสู่ตลาดต่อไปได้หลายคนก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งความจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ใช่ใช่ไหมมันจะออกไปไหนได้อีกตำรวจจับเอาไว้ได้แล้วมันก็หยุดขบวนการได้แล้วค่ะที่จับได้ขนาดนี้และที่จับไม่ได้อะแล้วมันสู่ท้องตลาดมืดตลาดไม่มืดเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนเอาเป็นว่าจับได้เราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ขอให้จับได้แบบนี้เรื่อยๆเยอะๆเยอะๆเดี๋ยวเราช่วยรายงานให้ค่ะพี่ถึงดีใจไงเพราะจับได้ทั้ง3ล้านเม็ดคิดดูถ้าเกิดเล็ดรอดออกไปโอ้โหลงสู่ตลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะบ่อนทำลายประเทศชาติมากมายขนาดไหนอ่ะ